อันนี้ทราบไหมคะว่าแบบเขาป่วยอะไรทุกคนอะไรเงี้ยป้าทราบตลอดเวลาป้าทราบตลอดเวลาเพราะป้าตอนตั้งแต่ครั้งแรกป้าก็ไปกับไปเยี่ยมเขาตลอดเวลาจนหลังสุดนี่คือแบบก็คิดว่าเพื่อนเขาอยู่กันด้วยกันใช่ไหมว่าป้าอยู่กรุงเทพเขาอยู่สมุทรสาครในการไปเยี่ยมกันที่บ่อยๆนี่ป้าก็ลำบากเพราะต้องขับรถไปอะไรเงี้ยก็มีช่วงอาทิตย์นี้ที่ป้าตั้งใจจะไปเยี่ยมเขาเพราะว่าเห็นเขาอาการหนักป้าก็เลยจะไปดูเขาหมอสั่งว่าอยากเจอญาติก็อาการหนักก็เลยไปเขาเองก็ไม่ทันเขาก็เสียตอน9 โมงกว่าเพราะป้านัดกับเขาตอนบ่าย2 โมงป้าจะไปหาเขาอันนี้คุณแม่ก็กำลังเดินทางมาจากนครศรีธรรมราชก็มาไม่ทันป้าได้รับข่าวป่วยเมื่อไหร่อะไรนะคะได้รับข่าวป่วยเมื่อไหร่รู้ว่าเขาป่วยตอนไหนป่วยตอนที่ล่าสุดนี่อาทิตย์นี้นี่ที่ล่าสุดที่นัดที่ป่วยหนักแต่ที่ป่วยประจำนี่คือเขาป่วยมา3 เดือนแล้วตั้งแต่โควิดใหม่ๆก็เราก็กลัวว่าเขาจะเป็นโควิดพอไปตรวจที่โรงพยาบาลยาไทยเขาบอกว่าไม่ได้เป็นไปสองผลไม่เป็นไปตรวจสองผลตรวจหมดเลยแล้วก็อะไรมีครั้งเนี้ยที่ครั้งเนี้ยหมอบอกว่าเดี๋ยวหมอจะทำซีทีทำสแกนว่าจะได้รู้ว่าเขาเป็นอะไรแน่เพราะว่า3 เดือนแล้วเขายังไม่หายคือทรงกับซุดน่ะคือทรงนี่เขาก็ธรรมดาแต่ซุดนี่ก็คือวิกเนี่ยเขาซุดมากในระหว่าง3 เดือนที่ผ่านมาเราได้พูดคุยยังไงโอ้โหสบายมากเลยสบายคุยกันตลอดเลยคุยก็ถามป้าเป็นไงบ้างอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะว่าแล้วหนึ่งจะเข้าไปเยี่ยมป้านะอะไรเงี้ยเราก็บอกเออให้หายก่อนนะอะไรเงี้ยตอนเข้าดีๆเขาชอบมาแวะชวนลูกกับป้าไปกินข้าวกันเขาจะแวะมารับเลยร่างกายจำใสปกติแข็งแรงปกติปกติมากเขาปกติมากไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนป่วยนะทีแรกค่ะคือเขาก็ปกติหน้าตาเขาแต่งเหมือนเดิมเขาอยู่งั้นน้องจะเก็บอาการมากกว่าคงก็เป็นห่วงว่าเราจะห่วงเขาอะไรเงี้ยห่วงเขาอะไรประมาณนี้เพราะว่าเราก็มีเรา2 คนที่ใกล้ชิดเขากับน้องอ่ะน้องก็อยู่เยอรมันอะไรเงี้ยเนาะก็เลยป้ากับลุงก็คอยดูแลเทคแคร์เขาอะไรเงี้ยอยากให้เขาเนี่ยคิดเรื่องนี้ถึงแต่ว่าคนเราเนี่ยพอแต่งงานกันแล้วให้ครอบครัวสมบูรณ์อย่าแยกกันพอดีเขามีปัญหาครอบครัวใช่ไหมแยกกันแล้วก็เสร็จแล้วลูกจะลำบากคุณพ่อไปทางแม่ไปทางแต่ตอนนี้คุณพ่อเสียก็เหลือคุณแม่อะไรเงี้ยก็โอเคก็ตอนนี้น้องสาวอยู่ที่ประเทศน้องสาวอยู่เยอรมันอยู่เยอรมันแต่งงานอยู่เยอรมันอยู่เยอรมันก็ได้สามีเป็นชาวเยอรมันแล้วเขาทราบข่าวเขาก็มาแต่งที่นี่ที่กรุงเทพแล้วก็อุ้ยโทษแล้วก็บินไปที่เยอรมันไปอยู่ที่โน่นเมื่อกี้ป้ายังโชว์รูปให้ดูเลยแล้วเขาทราบข่าวหรือยังตอนนี้ก็เขาเป็นคนบอกป้าว่าต้องรีบไปเยี่ยมแล้วนะหนึ่งมันไม่ไหวแล้วนาธานเนี่ยน้องสาวเนี่ยเป็นห่วงพี่ชายตลอดเวลาถ้ามีอะไรเขาก็จะเมลมามั่งหรือจะอะไรมาหรือโทรศัพท์ป้าไปดูหนึ่งเร็วหนึ่งไม่สบายแล้วนะอะไรต่ออะไรเงี้ยเพราะป้าทำงานเนี่ยมาจากกรุงเทพแล้วหนึ่งพักที่สมุทรสาครป้าขับรถมาไม่ไหวแล้วเพราะมันเหนื่อยอะเนาะป้าก็ได้แต่โทรว่าหนึ่งเป็นยังไงก็ดีแล้วป้าดีแล้วป้าอะไรเงี้ยแต่มันลำบากตอนหาอะไรทานแล้วก็บอกว่าไม่ค่อยได้ที่เขาป่วยได้คุยกับคุณแม่เขาไหมครับอ๋อคุณแม่เขาคุยตลอดเวลานะเขาจะโทรคุยแม่ก็จะคุยเขาก็โอเคนะเขาคุยแม่เพราะว่าเขาทักทายมาเพราะแม่ก็มาไม่ไหวเนาะพออยู่ถึงนครแล้วช่วงโควิดนี่มากันไม่ได้อยู่แล้วรถลาไม่วิ่งใช่ไหมอันนี้คือแม่โทรมาอยู่ใช่ไหมใช่คุณแม่โทรมาไม่เป็นไรรับสายก็ได้นะรับสายก็ได้ครับรับสายก็ได้แม่โทรมามึงเปิดสปีกเกอร์ฟอนก็ได้นะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่หนูคือนักข่าวนะคะค่ะค่ะค่ะคุณแม่แบบได้คุยครั้งสุดท้ายตอนไหนคะแม่ไม่ใช่คิดเลยคะคุณแม่ได้คุยครั้งสุดท้ายกับลูกเมื่อไหร่ครับอ๋อเมื่อก่อนเข้าโรงพยาบาลค่ะก่อนเข้าโรงพยาบาลค่ะก่อนเข้าโรงพยาบาลคือตอนนั้นอาทิตย์นี้ป่ะตอนนั้นเขาอาการหนักไหมคะคุณแม่คะตอนนั้นเขาคอยจะเข้าโรงพยาบาลอยู่เขาคอยคิวจะเข้าโรงพยาบาลอยู่ค่ะค่ะคอยคิวคอยคิวใช่ไหมคุณแม่ค่ะคุณแม่สงสารลูกชายแม่ไหมคะแบบว่าอาจจะแบบผ่านเรื่องราวมาไม่ค่อยเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะอะไรคะคุณแม่คิดถึงลูกไหมคะแม่ค่ะคิดถึงค่ะคุณแม่กำลังไปอยู่ค่ะอืมค่ะได้คุยได้บอกครั้งล่าสุดบอกสั่งเสียอะไรกันไหมคะแม่ไม่มีเลยลูกไม่มีเลยก็บอกให้แม่ไปหาเขาที่พักที่บ้านพักของเขาแล้วมีใครคาดคิดว่าเขาจะแล้วแม่ได้รับรู้เรื่องอาการป่วยของเขาไหมครับผมรับรู้ค่ะติดต่อกันค่ะและคือนาธานได้แบบว่าส่งเสียเลี้ยงดูแม่ตลอดไหมครับ
อะไรคะนาธานได้ส่งเสียเลี้ยงดูแม่ตลอดไหมครับระหว่างที่เขาอยู่ที่กรุงเทพอ๋อบ้างค่ะมีบ้างมีบ้างค่ะค่ะแม่ยังมีห่วงอะไรลูกคนนี้อีกไหมคะแม่อ๋อห่วงค่ะอยากจะฝากบอกอะไรลูกเป็นครั้งสุดท้ายไหมครับคือว่าขอให้เขาไปในที่ดีแล้วกันแล้วไปสู่สุคติไปพบภูมิที่ดีค่ะไม่ต้องห่วงแม่แต่แม่ก็จะแม่กำลังใจดีนะคะแข็งแรงเนาะแม่เนาะค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณแม่ครับขอบคุณมากนะคะกรุงเทพครับตรงที่ดินตั้งอยู่ครับเราสามารถไปยืนบนดินได้ไหมฮะได้หรอดินได้ปะดินได้ใช่ไหมครับครับป้าครับทำไมก็ต้องบินจ้ะจะได้ไม่ล้มหนุนไว้บางท่านครับครับขอบพระคุณมากครับท่านเรียบร้อยดีครับพอดีได้ครับท่านครับขอครับพอดีท่านก็ดูแลอย่างดีนะครับท่านครับครับตอนนี้นะครับก็ศพได้มาถึงปากหลุมที่จะฝังแล้วนะครับเดินหน้าเดินหน้าเดินเลย
พี่ดอ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 ถ่ายรูปหนึ่งครับผมوفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى اللهم افتح أبواب السماء له وأكرم نزله ووسع مدخله ووسع له في قبره ونوّر قبره واجعل قبره روضة من رياض جنان ولا تجعله حفرة من حفر النيران اللهم أعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن شر الشيطان الرجيم لله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نكريكم تارة أخرى اللهم افتح أبواب السماء له وأكرم نزله ووسع مدخله